น้องครับน้องเจอสุนัขได้ไงครับอ๋อมันวิ่งมาตั้งแต่น่าจะแถวๆต้นหาดครับพี่แล้วมันวิ่งมาตามถนนเรื่อยๆครับผมแล้วรถก็เบรกกันติดกันเป็นกิโลเลยครับช่วงประมาณกี่โมงครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับประมาณเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วครับผมมันวิ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทเนี่ยเหรอใช่ครับผมช่วงไหนนะฮะช่วงกลางถนนเลยฮะตั้งแต่หน้าเตาถ่านจนมาถึงประมาณอ๋อมันวิ่งมาตลอดเลยตลอดทางครับแล้วตอนนั้นทำไงครับแล้วตอนนั้นผมก็ขี่รถตามแล้วให้น้องวิ่งลงไปต้อนครับผมแล้วทีนี้มันวิ่งกลับไปอีกทีแล้วมันก็วิ่งกลับวนมาฮะแล้วก็พันอะไรครับเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันฮะมันจะเป็นชื่อว่าผสมน่าจะมีเจ้าของเนาะใช่ครับเหมือนหมามีเจ้าของครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเบื้องต้นน้องเอากลับไปไว้ที่บ้านก่อนใช่ไหมรอเจ้าของมารับใช่ไหมครับน่าจะรอเจ้าของมารับครับผมครับเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวครับตัวผู้ตัวเมียมันจะเงียบตัวเมียมันบาดเจ็บป่ะไม่บาดเจ็บเนาะผมคิดว่าน่าจะไม่ฮะแต่ว่าตัวเมียฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะติดต่อได้กับน้องชื่ออะไรครับชื่อจิ๊บครับผมชื่อจิ๊บโทรได้เบอร์อะไรครับเป็นเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กอะไรฮะจักรีธงศรีครับผมจักรีธงศรีครับธงศรี CHUKREE ครับผมครับ THONG ครับธง SRI ครับผมแล้วมีเบอร์โทรไหมครับเดี๋ยวเผื่อมันง่ายกว่าเบอร์โทรติดต่อไม่มีครับผมไม่ใช้เบอร์โทรอ่ะเบอร์มันซิมมันปิดครับอ๋อซิมปิดแล้วแล้วมีเบอร์ญาติมีเบอร์ใครไหมที่ติดต่อได้เบื่อว่า098ครับ098ครับ212ครับ098212 9110ครับ9110แล้วก็อีกเบอร์นึงจะเป็น090 22 21 932ครับผมอันนี้คือเราชื่ออะไรนะเมื่อกี้จิ๊บครับผมบอกน้องจิ๊บได้เลยเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นเราเอาไปดูแลก่อนเนาะแล้วก็รอเจ้าของมารับใช่ไหมฮะครับบ้านอยู่ที่ไหนฮะบ้านผมอยู่เขาหมอนครับผมดูดิตาบอดเหรอครับน่ะน่าจะตาบอดตุ้งบอดหรือว่าไงเนี่ยดูดิมีไหมเย็บมานะครับไหนดูดิขอเย็บตามาน่าจะหมามีเจ้าของลองไงลูกก็หลุดมาบนถนนเนาะนะฮะนะเหนื่อยอะลูกรอแต่ว่าไม่ได้โดนรถชนใช่ไหมโดนรถชนไหมน่าจะไม่โดนนะเพราะว่าตอนจับมันมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วรถเขาเบรกให้อ๋อครับก็คือช่วยไม่ทันดูนะฮะยังเสียสละเสื้อ เดี๋ยวไปอยู่บ้านพี่เขาก่อนนะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวรอเจ้าของมารับนะครับเนาะเหนื่อยตาบอดด้วยเหนื่อยลูกเหรอเจ้าของที่ดูข่าวก็ไปรับได้ที่น้องจักรีนะครับนะตอนนี้ก็จะเอาน้องกลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวติดต่อรับได้เลยนะครับโอเคน้องตาบอดด้วยครับครับสวัสดีครับ